ระบาดวุ่นกันทั้งงานโหอาจารย์เรนนี่พูดชื่อจังหวัดผิดระหว่างขอขมาจวกสำเนียงโคราชปลอมพิธีกรรายการช่องส่องผีนำโดยนายเชษฐวุฒิวัชรคุณหรือบ๊วยนางสาวสุรประภาคำขจรหรืออำเภอเรนนี่และนายสราวุธวรพัฒน์ทีวีโชติหรือเจมเดินทางมาตามนัดหมายและเริ่มประกอบพิธีบวงสรวงขอขมาโดยมีพราหมณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาอ่านพิธีกรรมจากนั้นพิธีกรรายการช่องส่องผีทั้ง3คนได้กล่าวคำขอขมายะโมและย่าบุญผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่อาจารย์เรนนี่กำลังกล่าวคำขอขมานั้นได้พูดชื่อจังหวัดผิดเป็นประชาชนชาวนครศรีธรรมราชก่อนที่จะกล่าวขอโทษและระบุว่าตนเองไม่ถนัดเรื่องการอ่านนับก่อนที่บวยจะหันมาบอกว่าไม่เป็นไรให้อ่านคำขอขมาต่อไปท่ามกลางเสียงโห่ของประชาชนชาวโคราชที่ไม่พอใจโดยตลอดเวลาที่อ่านคำขอขมาอาจารย์เรนนี่พยายามใช้สำเนียงโคราชตลอดเวลาต่อมาชัญญานุชสุรชัดกลุ่มสตรีรักย่าโมกล่าวว่าชาวโคราชมีความประสงค์ให้ทีมงานทางช่องส่องผีมาขอขมาท้าวสุรนารีและย่าบุญหลัวอยู่แล้วด้วยความที่ชาวโคราชให้ความเคารพนับถือย่าโมมายาวนานเลยอยากให้ทีมงานทุกคนสำนึกจากใจเพราะที่มีพื้นแผ่นดินผืนนี้ได้เพราะย่าโมแต่สิ่งที่นำเสนอนั้นชาวโคราชรับรู้ดีว่าไม่ใช่เรื่องจริงแม้ทางรายการจะบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่แต่งขึ้นมาแต่การไปพาดพิงประวัติศาสตร์ดังกล่าวมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในฐานะตัวแทนกลุ่มสตรีคนรักย่าโมก็ได้เกณฑ์คนจำนวนหนึ่งมาร่วมเป็นสักขีพยานและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็มีความประสงค์อยากให้เรื่องราวจบด้วยความสงบเรียบร้อยเลยอยากให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายลงโทษแต่ในส่วนด้านจิตใจตนเชื่อว่าย่าโมรับรู้และเห็นความตั้งใจของทีมงานทุกคนซึ่งตอนนี้ทางช่องส่องผีได้บอกกับทีมงานไว้ว่าจะลบคลิปทั้งหมดเลยอยากฝากให้ทางทีมงานสร้างรายการในทางที่สร้างสรรค์โดยกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าอาจารย์เรนนี่ที่กล่าวว่าตนเป็นชาวโคราชแต่พูดชื่อจังหวัดผิดคาดว่าเป็นความพยายามพูดให้ได้ตามสำเนียงโคราชมากกว่าเพราะคนโคราชฟังแล้วก็รู้ว่านั่นไม่ใช่สำเนียงโคราชแต่อย่างใดก็อยากฝากให้เป็นข้อคิดกับการทำรายการอย่าให้การดูหมิ่นการทำร้ายเกิดขึ้นอีกคลิปจากข่าวสดข่าวสด ลุงพลพูดแล้วหลังอัจฉริยะไลฟ์สดบอกน้องชมพู่ถูกตีจนตายจากกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบที่เสียชีวิตบริเวณป่าภูเหล็กไฟบ้านกกอกหมู่2ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารขณะนี้ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้ต่อมากลายเป็นที่จับตามองอย่างมากเมื่อนางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่เปิดใจยอมรับว่าสงสัยลุงพลนั้นเป็นผู้ก่อเหตุกับน้องชมพู่ซึ่งทางด้านลุงพลทนไม่ไหวประกาศตัดญาติทันทีพร้อมแฉความลับของแม่น้องชมพู่ว่าไม่เคยขึ้นไปภูเหล็กไฟเลยไม่ยอมไปดูสถานที่เกิดเหตุเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนชาวบ้านต่างสงสัยและพูดกันต่างๆนานาหรือกำลังกลัวอะไรบางอย่างต่อมาทางด้านพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจยืนยันว่าการให้ข่าวเรื่องนี้ตำรวจให้ข่าวน้อยมากโดยยืนยันการสืบสวนคดีนี้เริ่มจากตำรวจในท้องที่และมีการประสานให้ทีมสืบสวนส่วนกลางเข้าข่ายเพราะมีความยากลำบากในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานส่วนที่ต้องตรวจ DNA เพราะมีการพบวัตถุพยานหลายอย่างจากร่างกายของน้องชมพู่การตรวจ DNA จึงจำเป็นเพื่อหาว่าใครมีความเกี่ยวพันบ้างและประชาชนกว่า900คนที่เป็นข่าวถูกเรียกสอบเป็นแค่การพูดคุยกัน
ไม่ได้เป็นการบังคับหรือละเมิดทุกคนที่พูดคุยด้วยความสมัครใจและคดีนี้พยานจริงๆในสำนวนเพียง63รายและที่ผ่านมาไม่เคยมีประชาชนการร้องเรียนว่าถูกตำรวจคุกคามและการเก็บ DNA ทำตามกฎหมายมาตรา131ปวิอาญามีการเก็บ DNA เพียง100กว่ารายเท่านั้นคดีอื่นบางคดีมีการเก็บ DNA มากกว่านี้รองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวว่าคดีนี้เป็นคดีแรกในชีวิตที่มีประเด็นให้นำเสนอข่าวทุกวันยืนยันว่าไม่มีใครกดดันเจ้าหน้าที่ได้แต่การนำเสนอข่าวทำให้การทำงานยากขึ้นบ้างยืนยันว่าข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจรับฟังทุกด้านมีการฟังพยานจากทุกคนแต่ต้องแยกข้อเท็จจริงกับข้อสันนิษฐานให้ออกเพราะหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ไม่ตอบทั้งหมดการสืบสวนต้องดูทุกอย่างประกอบกันส่วนประเด็นตั้งธงหาแพรับโทษนั้นยืนยันว่าการทำคดีไม่ได้จำเป็นที่ต้องจับคนร้ายได้ทุกคดีแม้จะตรวจ DNA 700ถึง800บางคดีก็ยังจับไม่ได้หลายเรื่องทำเป็นปีๆก็ยังไม่จบย้ำว่าคดีนี้ไม่มีทางกดดันได้เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานกดดันให้ตายยังไงก็ทำไม่ได้ตำรวจไม่เคยทำนอกกติกาส่วนประเด็นละเมิดทางเพศนั้นสน.พ.วิรัติพานิชพงศ์กรรมการแพทยสภากล่าวว่าเรื่องนี้ต้องมีกรรมการขึ้นมาเปรียบเทียบการผ่าศพ2ครั้งเหมือนกับคดีในห้างทองธรรมวัฒนะเพื่อผ่าครั้งที่3ว่าแตกต่างอย่างไรซึ่งให้แพทยสภารับผิดชอบเรื่องนี้ได้เพราะคดีนี้พฤติการตายยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรแต่กลับมีการข้ามขั้นไปตรวจ DNA หาสาเหตุการตายแล้วซึ่งมีมันเป็นเรื่องยากเพราะศพเน่าไปแล้วดังนั้นต้องหาสาเหตุการตายให้ได้ก่อนว่ามีข้อสันนิษฐานอย่างไรด้านพันตำรวจตรีในแพทย์ณัฐพงศ์กิตติโสพลพันแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจยืนยันว่าการชันสูตรครั้งที่2ที่พบบาดแผลฉีกขาดบริเวณอวัยวะเพศจริงแต่อาจเกิดจากการผ่าครั้งแรกหรืออาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายศพจึงยืนยันไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศและไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายได้ว่ามาจากอะไรเพราะพฤติกรรมการตายไม่สามารถตอบได้แน่ชัดว่ามีใครทำให้ตายหรือไม่ขณะที่นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญยลักษณ์หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีผู้ผ่าชันสูตรศพน้องชมพู่คนแรกยืนยันว่าไม่มีบาดแผลที่ส่งผลถึงแก่ความตายไม่มีมีเพียงบาดแผลที่เป็นรอยขีดข่วนเท่านั้นต่อมาเป็นประเด็นที่คนไทยคนใจอย่างมากเมื่อช่วงหัวค่ำ19กรกฎาคม63นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมออกมาไลฟ์สดแสดงความคิดเห็นการตายชมพู่โดยได้วิเคราะห์จากผลการชันสูตรของทีมแพทย์น้องชมพู่ถูกทรมานอย่างแสนสาหัสบาดแผลที่เกิดขึ้นเกิดก่อนเสียชีวิตไม่นานโดนลงโทษเป็นรอยแผลตามแผ่นหลังลำตัวและแขนขาน้องชมพู่ไม่ได้หิวข้าวจนเป็นลมแล้วเสียชีวิตอย่างแน่นอนแผลที่เกิดขึ้นเช่นยาคาบาดจะเป็นแผลเปิดบาดแผลที่เห็นจากศพเป็นเพราะน้องชมพู่ถูกลงโทษและต้องไปขยายผลว่าใครเป็นผู้ที่ตีเด็กจนตายโดยแผลที่เกิดขึ้นที่ก้นที่ขาเป็นรอยที่น้องถูกตีทรมานเด็กน้องจึงมีอาการช็อกตายตาค้างมือเกร็งอย่างทรมานปาดเพราะความกลัวสุดขีดส่วนเลือดตกปลายขาน่าจะมาจากการยืนเสียชีวิตหลังจากการช็อกตายนายอัจฉริยะมีการหยิบยกเรื่องสายสิญจน์ที่ข้อมือขวาน้องชมพู่โดยอ้างผลชันสูตรจบแพทย์ซึ่งตนคาดว่าคนร้ายน่าจะทำขาดไปซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการตรวจหา DNA คนร้ายคลิปไลฟ์สดทั้งนี้จากข้อมูลจากวิกิพีเดียระบุว่ารอยเขียวช้ำหลังตายหรือรอยจ้ำโลหิตตกสู่ที่ต่ำเป็นรอยซึ่งเกิดนะ
ร่างกายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงหลังการตายโดยเป็นการตกของเม็ดเลือดแดงตามแรงโน้มถ่วงเมื่อหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตเม็ดเลือดแดงภายในร่างกายจะค่อยๆตกลงไปทางด้านล่างทางเส้นเลือดและเกิดการสะสมที่เส้นเลือดฝอยที่ผิวหนังบริเวณนั้นทำให้ปรากฏเป็นสีแดงคล้ำที่ผิวหนังทางด้านล่างซึ่งมักจะเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงหลังจากตายล่าสุดรายการทุกโต๊ะข่าวไปสอบถามนายชัยพลวิภาลุงของชมพู่กล่าวว่ากรณีศพที่เจอนั้นน้องชมพู่เหมือนเกรงอาจเกิดจากการชักตนไม่ได้มีความรู้มากเท่าที่คิดหากอาการตาเหลือกช็อกตนคิดว่าน้องชมพู่อาจจะมีอาการกลัวช่วงกลางคืนหากถูกปล่อยไว้บนเขาน้องชมพู่อาจจะไม่ได้ถูกทำร้ายแต่เป็นอาการหวาดกลัวหากมีคนทำร้ายชมพู่กรณีนี้อาจเป็นไปได้ที่อาจจะชักเกรงส่วนตอนพบศพตนก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากตนเห็นแค่ที่เท้ามีอาการคล้ายห้อเลือดมีรอยที่หน้าแข้งหลังแขนซึ่งไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่ไม่ได้สังเกตว่ามีรอยถูกตีหรือไม่ส่วนเรื่องหนอนขึ้นตนไม่รู้หนอนจะขึ้นตอนไหนอย่างไรแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้กลิ่นศพตนคิดไม่ออกว่าหลานสาวตายตอนไหนรู้แค่อากาศร้อนและตนก็อยู่ในอาการเสียใจส่วนเรื่องคำพูดน้องสดิ้งว่าโกหกหรือไม่ตนคงไม่วิจารณ์ขณะที่นางสมพรหลาบโพป้าของชมพู่กล่าวว่าประเด็นที่นายอัจฉริยะมองว่าศพอาจช็อกตายเพราะเกรงมือและตาเหลือกตนก็ไม่ได้เห็นภาพกับตาแต่น้องชมพู่จะมีพฤติกรรมกำมือขึ้นมากระทืบเท้าหากมีความโกรธก็จะบอกว่าไม่ไหม้และทำตาเขียวใส่ตนก็คิดว่าถ้าตายของหลานออกมาแบบนี้หลานอาจจะโกรธกลัวหรือเต็มที่อะไรสักอย่างแล้วจึงมีพฤติกรรมก่อนตายออกมาแบบนั้นส่วนเรื่องหลานถูกตีจนช็อกตายตนมองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีใครใจร้ายแบบนั้นน้องชมพู่เป็นเด็กน่ารักเหมือนตุ๊กตาในบ้านหากหลานช็อกตายก็ตอบไม่ได้ว่าช็อกจากสาเหตุอะไรรอยแผลตามผลชันสูตรตนก็ไม่ได้เห็นศพจึงไม่แน่ใจตามผลชันสูตรก็ไม่มีส่วนเรื่องหนอนในปากตามกู้ภัยว่านั้นตนคิดสาหากมีหนอนก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งหากมีหนอนน้องชมพู่ก็อาจจะเสียตั้งแต่12พฤษภาคม63หรือไม่